ียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าประกาศธรรมมาแล้วเนอมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดต่างวาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังอยู่ต่างวัดอยู่ต่างบ้านต่างจองวันนี้ซึ่งก็เป็นวันที่28เดือนเมษายนพ.ศ. 2562ตรงกับวันทิศสถาญาติโยมทั้งหลายตรงกับเดือน7เหนือแฮม9ค่ำห้ำว่าเป็นวันทิศสถาญาติโยม ตอนเจ้านี้อัตมาภาพทุเจ้าอำเภอดอยหล่อก็คือทุเจ้าวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการมรดกธรรมกำเมืองยามเจ้ามาพบปะสถาญาติโยมวันนี้อัตมาภาพก็เข้ารายการออกส่องขึ้นพอไปพร้อมกันสถาญาติโยมตามที่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการ91ได้มอบหมายเวลาให้อัตมาภาพญาติโยมทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพก็จะได้น้อมนำพระธรรมเทศนาเป็นธรรมปีเกิดสถาญาติโยมโดยเจ้าภาพนั่นก็คือแม่จันเพนคำโพธาแม่เอ้ยสุติวงศ์แม่พัฒท่านันแช่ตั้งแท่ตังซึ่งเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ได้พระอัตมาภาพในงานดำหัวที่วัดปากตังเจริญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้ศรัทธาญาติโยมบรรยากาศในตอนเจ้านี่ศรัทธาอัตมาภาพได้มานั่งปกติแล้วอัตมาภาพก็จะอยู่ระหว่าง6โมงถึง7โมงขยับขึ้นมาเป็นตี5ถึง7โมงไม่ได้ขยับขึ้นมาชั่วโมงสถาญาติโยมกับปรับแผนไปตามที่เวลาที่เปิ้นท่านพระครูได้มอบหมายให้อัตมาภาพเสียงอัตมาภาพอาจจะประสมบูรณ์แต่อัตมาภาพตั้งใจสถาญาติโยมเพื่อจะนำพาสถาญาติโยมนั้นได้ฟังมรดกธรรมกำเมืองวันนี้ก็จะเทศไปพร้อมๆกันสถาญาติโยมอาจจะมาเทศปุ่นที่91แห่งกรรมเนาะตอนควายๆแต่ตอนเจ้านี้จะเทศให้กับเจ้าภาพก็คือแม่จันเพนคำโพธาแม่เอ้ยสุติวงศ์แม่พัฒนันแท่ตังแต่มาภาพที่ได้รับปัจจัยได้ถวายเมื่อวันที่21เนาะญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก่อนที่จะได้เทศน้ำเทศธรรมนั้นก็ประกาศเชิญชวนบรรดาศรัทธาขึ้น96เนาะวันนี้ที่วัดเจ็ดลินวัดท่านอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมจะได้จัดในการดำหัวคารวะและเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมของท่านอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมไปสเก้าดำหัวพ่อครูสมบูรณ์กันทัปปาซึ่งเป็นอุบาสกของจังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยส่วนตัวอัตมาภาพก็รู้จักพ่อครูสมบูรณ์เพิ่นก็ได้มาเยี่ยมได้มาเอี่ยวหาอัตมาภาพที่วัดหลายครั้งหลายคราวและได้มากินได้มาทานพร้อมกับท่านอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมอัตมาภาพก็อาจจะปล่อยให้นอสถาญาติโยมเนาะกรรมโบราณเพิ่นถึงบอกว่ากตัญโญกตเวทีตกน้ำบะไหลตกไฟบะไหม้ท่านเหล่านี้ก็มีบุญคุณกับวัดหนองเหียง มาหนึ่งและมีบุญคุณกับอัตมาภาพเนาะ
เอาละสถาญาติโยมเพื่อเป็นมงคลกับสถาญาติโยมทั้งหลาย ก็เชิญบรรดาอีพ่ออีแม่สถาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดคุณหลวงก่อนนอดสถาญาติโยมเนาะสวดคุณหลวงเพื่อเป็นมงคลกับบ้านกับจองกับหอกับเงินกับร้านของเฮาหรือว่าสตาญาติโยมจะได้ไปกัดไปลีก็ดีเปิดในตุบกัดก็ได้เปิดตับกัดประตูเชียงใหม่ก็จะเป็นมงคลกับกัดประตูเชียงใหม่กัดสันประก้อยกัดแม่ริมเนาะแห่งบืดหนึ่งเฮาก็โทรอู้จ่ากันนะสตาญาติโยมเนาะเอาละสตาญาติโยมอาตมาภาพก็เชิญบรรดาศรัทธาอีพ่ออีแม่ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดคุณหลวงเป็นระดับต่อไปเนอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมเนอกราบ1กราบ2กราบ3เกิดถึงพ่อเกิดถึงแม่ระลึกถึงพ่อระลึกถึงแม่เนอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคืออันหมายมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มาปกคลุมอย่างศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ลุกมาเจ้านี้เนอ ไหว้พระเนอศรัทธาญาติโยมนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกาสุมปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมนะโตธัมโมเมนะโตสังโฆเมนะโตกัมมัตตานังเมนะตังกัมมัตตานาจะติโยเมนะโตอาหมปันเตพุทธานุสติกัมมัตตานังยะจามิพุทธานุสติกัมมัตตานังเตตาเมปันเตอาหมปันเตปิติอุปจารสัมมติงยัจจามิอิทธิปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโตอนุตตะโตโพธิสัตตมัสสะนาติสัตตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากะโตภะคะวะตา
ธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัจจิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตาปวิญญาอิติสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุญจมปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิมปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาเดโพธิสายุคานิอัตตาโพธิสาปุคคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอังุนนายโยปังุนนายโยตะคินนายโยอัจฉริกะระนิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสติเอาจนบรรดาศรัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายไหวคุณหลวงเน้อเป็นมงคลกับบ้านกับจองกับหอกับเงินกับตัวเก่ากับถูกกัดกับที่ในรถในรางเน้อ สาธุสาธุอังวันตามิสินดาสาอิติปิโสภะคะวาเอกาวิสัตติปิตาคุณังข้าก่ออาราธนาคุณพระพิตาสาวเอจุงมาอยู่กำกวาทวาทสัมมาตาคุณนางกาโคอาราธนาคุณนาพระบรรดาสิบสองจุงมาอยู่กำกังสายเอกุฏนติงสากาก่ออาราธนาคุณพระโพศพสาวเก่าจุงมาอยู่ทั่วสารพังกายแห่งข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังทุกคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีสัพพัญญาสาพุทธคุณนางข้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกจึงมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจันแวดล้อมตนตัวเองข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังจุกคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีคือว่าพุทธโตพุทธากำจัดออกไปมูสัตว์อย่าได้เข้ามาใกล้ที่อยู่ที่อาศัยจักรวาติมณฑลจงตอยนี้อือปนด้วยติจักรแห่งพระพุทธเจ้านิโตอัตติงสาตมะคุณนางกาโคอลาตนาคุณพระสัตธรรมเจ้าสามสิบแปดจุกมาเป็นกำแพงแก้วจิตจรนะเวทล้อมตนตัวเองข้าพระเจ้าคือว่าธรรมโมธรรมะกำจัดออกไปหมดสัตว์อย่าได้เข้ามาใกล้ที่อยู่ที่อาศัยจุงปล่อยหนีอือปนด้วยติจักรนแห่งพระพุทธแต่แห่งพระสัตธรรมเจ้าสามสิบแปดสังกัจจาจุตตาจาเจวาข้าขออาราธนาคุณพระสังกัจจาสิบสี่จบมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ดจานแวดล้อมตนตัวแห่งข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังและเจ้าของสถานีคือว่าสังโฆสังฆกำจัดออกไปหมู่สัตว์อย่าได้เข้ามาใกล้ที่อยู่ที่อาศัยจักรวาติมณฑลจงปล่อยหนีอือปนนาด้วยเตชะคุณแห่งพระสังฆเจ้าสิบสี่ภิรัตตานังอาหังวันตะเมสินดาสาอิติปิโสภะคะวาถ้าจะจาละคุณังกาโคอลาตนาคุณพระอาจารย์สิบจาจงมาอยู่ทั่วอาการสามสิบสองอัตถกรรมมาทานังกาโคอลาตนาคุณพระกรรมมาทานเอาสิบแปดจงมาเป็นทิพย์ปมนสดสอนทวัตสา
อาโภคาโกอารัตตนาคุณพระคงคาสิบสองเอกาวิสัทธิทละเนคุณนางกาโกอารัตตนาคุณนาพระทละนิสาเอสัตตะวโยกาโคอารัตตนาคุณลมเจสเตโชกาโกอารัตตนาคุณนาไฟหกนำมาเรียกว่าธาตุต่างสี่ก็มีดินน้ำและลมไฟนี้เป็นที่พึ่งแห่งหมู่สัพพสัตว์กาโกอารัตตนามากำจัดกำจัยนัตโรโมตะรายพุทธสุนีจุนไหทัสสุนียะตนอยู่ใดนักกะโมกะกุสสะโทสัมปะโวหุนตุจุงบังเกิดเป็นนาคือว่าพระกุณนาโกปืนอโปทัตนามาคือยิ่งทั่วกายโมกัดโกตตโมสัมปวอุนตุจุงบังเกิดเป็นโมคือพระพระคุณนาโกมปืนทัดลมมาคือเสื้อชาทั่วมังสาและโลมาพุทธกัสสะโปสัมปวหุนตุจุงบังเกิดเป็นพุทธคือว่ากัสสะโปเป็นเตโชธาตุหลังลานสังหารเผ่าพันอาสรลพิษกัตติยาตั้งแต่เกษาโลมานากาตันตาตาจงมังสังมหาโลอาทิมิจังวากังอัตตยังยะกะดังกิโรมะกังปิอากังปะปะสังอันตังอันตะคุณนางอุตติยังกัดเดชามเป็นอาเสมังอุโพโลอิทังเจโตเมโตอัสโซวาสาเก่งกอสิงกานิกาละสิกาหมดตังมัตตะเกมัตตะลงฟุ้งมุอัสสรละพิษกัดทิยาสตุกันวาตุกาปะกะตากอหวิงเนทากโมโกตโมสัมปวะคุณตุจุงบังเกิดเป็นตาคือว่าพระสีกยมุนีเป็นปัตตเวทัดดิมยะกะโรอดิยะเมตตายโยสัมปวะอุนตุจุงบังเกิดเป็นยะคือว่าพระสีริยะเมตตายเป็นอากาศธาตุกุมุมานนะภูมิมานอาสอดลาพิษสัตโตอาเกติยากันได้ยินข้าพระเจ้าเก่าพระกาตาก็ทนอยู่บ่ได้ข้าพระพุทธเจ้าจึงน้อมมือไหว้ว่าคุณอากาศสิบตาคุณอาการเสาเอกคุณอักขระสามสิบสามคุณนิสวาสคุณอัศวาสคุณปัสสาวาทคุณศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยสาวเจ็ดคุณปัญญาคุณโสตาคุณสกิตากาคุณอนาคาคุณอรหันตาคุณมรรคสี่คุณผลสี่คุณนิพพานหนึ่งเป็นเก้านับปฏิญาณเต่าเป็นสิบคุณตานะศีราเนกขมาปัญญาวิทยาการติสัจจะอาทิตตานะเมตตาอุเบกขาเต่าวัดติงสาปัตละมิสัมปันโนพุทโธอนันติคุณโนวัตตโสปะกวาอันว่าพระสัตตาอนันตาติคุณจักปะมันมิได้จุมุนทิปะมนตัปปะเปลี่ยนตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมการตาเสียตึงไปในและไปนอกอันว่าคุณประสิทธิ์นารอดคุณประสิทธิ์นารายคุณประสิทธิ์ตากงัวคุณประสิทธิ์ตาไฟคุณประสิทธิ์ได้แสงโกรธคุณบันทิดาบทสิบแปดคุณอัญชงวิสาคุณเองพระพุทธเจ้าเตตายคุณพระสายาตคุณพระบาทคุณพระธาตุคุณพระมหาโมกขลาคุณพระสารีบุตรคุณพระมหาอุปโคตรคุณปฏิสาวกคุณบันทิตาสัพมาเนนคุณพระมหากัญจัตนาเกณฑ์คุณตีนสิบสองคุณพรหมวิหารตั้งสี่แสนโกฏจักรวาลนาข้าขออาราธนาเมาป่าปานอาสอดลาพิษสัตโตกติยาอุตโตโลมาและอินทรีย์ข้าขออาราธนาคุณพระอภิธรรมาจิตคัมภีร์สัง
วิทาภูกายปาคาโกอรัตตนาคุณนิกายตังอาติมาสังอังโกคาขออรัตตนาคุณทวินัยตังมาอาปาจุมาคาโกอรัตตนาคุณสัทธรรมตังแปดจินาวากายคาขออาลาตนาคุณใจญามาตากุศลจึงมาเป็นดาบกามาสิกาเอมันตาบัดนี้ผู้ข้าขออาราตนามาอยู่กลางสารผู้ข้าจะฟันโดยไตรสรณคมคือพุทธังตัสสะมิธัมมังตัสสะมิสังฆังตัสสะมินะโมตัสสะสะตัสสะโมนะโมตัสสะมุสัตโตก็การเป็นพงตุเรติเบื่อหยุดในอินทรีย์ก่อนนี้ไปนอกจักกวาลกูจักอ่างองค์การนาคิงบันดาลกูจักป่าป่าหิมมาผ่านพุงหมู่มันสัตโตก็ล้นล้นมันอยู่บาดใดกูจักพิษตะวันตั้งเก่ากูจักเล่าพระกถาวัดสังพิตาสุโสปุสสาปุปาณปิตังทวะกาลังปิตาปุตานาปิตาวันจังเก่ากูจักเล่าพระกถาว่าพุทโธ จะมาชิโมเสโตสะเลบุตโตจะทักกิตเตอุตตะเตมุกการตโนจาอันนันโตมัจจิเมวัจาโกตัญโยบุปโตภะเจภะขยาเปปุปปะเดอติตัเนคะเนจกัสสะโพหะโดเจวาอิสัตเนสัพเพเตพุทธมังกัตตโยตวาพุจิตตอุนติเนตุโกนิปันตะโวมะอาติโสสยาสุติภวันตุเตเอาละสัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็ได้นำศรัทธาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยไหว้หาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์แล้วขออัญเชิญคุณเหล่านี้จงมาปกผมรักษายังบรรดาท่านศรัทธาอีพ่ออีแม่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกครูบาอาจารย์ที่ลุกกันเมื่อเจ้าตั้งแต่ตีสามมาและสถาญาติโยมมาตอนนี้อาตมาภาพทุเจ้าโดยหล่อทุเจ้าวัดหนองเหียงพระครูวรธรรมนาถเจ้าอาวาสวัดหนองเหียงตำบลสันติสุขก็ได้นำสถาแล้วไหว้สาเพื่อเป็นบุญคุณเพื่อเป็นเกาะแก้วไขกรรมปกอำสามพระสายยังต้นตัวของหมู่เฮาทั้งหลายไล่ศัตรูออกจากบ้านจากจองสถาญาติโยมไล่ศัตรูที่มันบ่เป็นมิตรกับศาสนาพุทธของเฮาไล่ออกจากไปไกลๆไปอยู่ในป่าหิมะปานปุนไล่เสนียดจังไรออกจากบ้านจากจองเฮาอันนี้ก็เป็นมงคลและสถาญาติโยมอาตมาภาพกว่าอนุโมทนากับแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่เอ้ยสุติวงศ์เน้อแม่พัฒนันแซ่ตังซึ่งเป็นเจ้าภาพกันเทศในตอนเจ้านี้สถาญาติโยมปกติอาตมาภาพก็มาเทศละ96เดี๋ยวสถาญาติโยมซึ่งก่อนซึ่งท่านอาจารย์ท่านพระมหาวิษณุจรุธรรมโมเพิ่นเป็นเจ้าของรายการตอนเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบปะสถาหายห่างเหินหายกันไปเมินนอดสถาญาติโยมเนาะเอาละสถาญาติโยมอาตมาภาพจะเทศธรรมเน้อภัยเกิดปีเสือปีนี้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันเนอะพ่อครูสมบูรณ์ลูกแล้วก็ฮันลูกยังจำกันได้อยู่กันฮะลูกตุลูกพระอยู่โดยรอโตดหนึ่งเนอะวันนี้มีโอกาสก็จะไปหาพ่อครูกันเนอะจะหารถก่อนเนาะจะขึ้นรถโดยสารไปก้าก็จะยังได้บุญเตือนเนอะวันนี้ก็พุ่นก็จะมาประชุมที่วัดหนองเหียงเลยเนาะคณะสงฆ์เอาละสถาญาติโยมอาตมาภาพจะเทศน้ำเทศธรรมก่อนเน้อแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดสายเสล็จสักหน่อยแล้วก็พุ่นก็ฟังการสวดมนต์ของวัดเจ็ดลินต่อไปเนาะเอาละเน้อตั้งอกตั้งใจเน้อนะโมตัส
สัพพะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัสสัมมาพุทธัสสะเตอิมังคาตาสัตตาจิตตวะเนวิอัลลันโตปะลังอัลลาปะกะเทสิสันตวะดุลาสะโพธิสัตว์ทั้งหลายอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราปางเมื่อสถิตสามล้านอยู่ในป่าจิตตวันอารามมาพระกอบปารภกตัมอุเป็นเหตุแก่ธรรมเตติสัตนาด้วยติดจะยังมีวันหนึ่งเจ้าภิกขุทั้งหลายก็มาอุจจาการกุลแห่งพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสดุลาท่านเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าตนนะและเสียยังลาจาสมาธิลวดออกบทตนเดียวก็ประจนพระแปดหมู่มาปัญญามานและเศษนามานด้วยปะละมีแองตนพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยกรรมอเนกด้วยสุตตาวิญญาณแห่งตนก็เสด็จลีลาออกจากลงธรรมสลาก็มาจะตามบาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันมาอุจาด้วยกรรมยังได้จาภิกขุทั้งหลายตนสลาจินไม่ว่าพันเตปะกะวาคะแดปะพุทธตาเจ้าผู้กาตั้งหลายก็มาอุกันคำวัดดังนี้พระพุทธเจ้าจริงกะว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายฟังเมื่อพระตถาคตบำเพ็ญในภาวะอันเป็นพระพุทธเจ้าปัตเตอยู่ในกาลบัดนี้ก็เป็นอัศจรรย์ปังเมื่อก่อนได้เป็นเจ้าสุทธโนก็สั่งสอนยังปัญญายากเป็นที่อัศจรรย์ยามนานเจ้าปีโกตนสลาดจงยกมือไหว้ก็เอาธรรมติดสัตนาพระพุทธเจ้าเกศนาวะอาติเตกะเตในกาละล่วงตนไปแล้วเจ้าสุทธโนตนประเสริฐก็ได้ไปสู่สำนักปัญญาญาก็เตศนาสั่งสอนด้วยสิทธิ์อาเพื่ออื้ออายโดยติดอาปิดดังอันสู่สำนักแห่งปัญญาญากัญญาผู้นั้นอันโพธิสัตว์เจ้าก็มาสะดองตกใจกลัวมันกะกะนิ่งใจว่าผู้อันติมาอยู่ติเนเป็นปัญญาอินทาหรือโพธิสัตว์เจ้าจริงกล่าวว่าดูลาปัญญาญาอันนี้ปัจจัยเตววาดาคนสมานผู้อื่นชื่อว่าเจ้าสุทธโน สู่สำนักแห่งท่านเพื่อจักมาติสัตนาสั่งสอนท่านโดยสิทธิ์อาก็กล่าววัดดุลาปัญญาญาท่านจงอักษาสินาประการที่ปัญญาญาจริงตามวัดดุราตนบุญสีลังอันว่าสิทธิ์อันนั้นเป็นดังจะเดือมาอาศะเจ้าจริงกล่าวว่าดูลาปัญญาญาท่านจงตั้งใจฟังจำชื่อว่าเตออันหนึ่งว่าปัตนานันตินาอันหนึ่งกะเมสุมิสาอันหนึ่งมุสาสุดท้ายก็สุรามาอาญักอันชื่อว่าสิทธาไตเว้นจากการกษัตริย์ชีวิตตนชีวิตทรัพย์ตรวจหน่อยตรวจใหญ่ชื่อว่าลัสสาสิ้นหนึ่งแลคู่คนใดบัดลักของแองตันตันบอดใดอนุญาตตนตัวชื่อว่ารักษาจินอัตินาบุคคลพูดบาเลนโจสู้เมียตันผู้หนึ่งก็เป็นอันสิ้นต้วนสามจะแลบุคคลาพูดใด อันกล่าวว่ากรรมมาจุหลอกอันหาประโยชน์บ่ได้สิ้นอันตรสิทธิ์ด้านคนใดอาสาบ่กินเหล้าสุรา
ชื่อว่าอักษาสินอันดวนอาโพธิสัจเจ้าปัญจสินอาเองปัญญาปัญสินเกปัญญาญาธรรมโพธิสัจเจ้าอานิสงส์อันใดรักษาศีลนั้นจะเป็นดังจะเดิมมาอาศาเจ้าจึงติดสัตนาวาดุราตันมาอาญาเฮยอันนี้ส่งการรักษาจินอันวาดดังอันบุคคลผู้ใดเกิดจำประกอบด้วยลักษณะลักขณะงามดีอายุกัปปานาสุมาเนี่ยสถาญาติโยมพูดเสียงหายไปกรรมเนาะอันรักษาศีลอันดาปุกกราได้เว้นจากการเล่นโจอันประโยชน์บาดใดแม้นว่าเกิดมานั้นตนมีกับเพียงก็ได้เตจะอำนาจแต่สมาทานปุกกราพูดใดแม้นว่ายิ่งใจก็ดีได้สมาทานเอาศีลหาไปสู่สำนักเจ้าสุดธนุกาวาดุลา มหาโพธิสัตว์เจ้าท่านจงเอาเบียดนั้นพระไปและนาในกับตนนางกอดได้มาเมื่อนานเป็นใหญ่แก่นางสนมตั้งหลายเป็นปันนางมาอาสัตว์เจ้าก็เสวยในเมื่อเมืองปาราณสีตับเต่าเสียงอายุเองตนมิ่งจากการอะแล้วก็เอาตนไปเกิดสวรรค์เทวโลกก็มีวันนั้นแหละนาอิมังตัมมาติสัตนาอาทิตตาวสัพพัญโยปาพุทธเจ้าก็นำเอาตัมมาติสัตนาอันนี้ก็สามาสำแดง แก่ภิกขุโพธิสัตว์เป็นตนว่าพระพุทธเจ้าก็สำแดงสัจธรรมตั้งสี่อันว่าทุกขสัจเป็นตนเมื่อสัจธรรมตั้งสี่ส่วนอันว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ถึงธรรมวิเศษบุญสมปานเองตนกตัฏฐิการแต่ก่อนปุคคละยิ่งใจเจ้าจะพระเจ้าสุดธนุก็ตายไปจากวัฏสงสารปังสุดซอยก็อาศัยตกไม้ก็มี ก็สั่งอำลาเจ้าตั้งสองไปก่อนไปลนตอนเต่าได้เปรียบเทียบตั้งหลายก็ปูจาเครื่องนานาอุทิศแก่เจ้าตั้งหลายก็เอาตนไปเกิดกำเนิดในตองแม่แองตนในกาละดันนานจุละยิ่งใจทั้งหลายเกิดในปีนี้ก็เปิดตัวธาตุก็อยู่ที่ธาตุเจ้าแอดเจ้าแห่งเทศัตนาแองเจ้าสุดทัศนูเป็นธรรมจตาคือท่านทั้งหลายสังสารเป็นตามก็สมดิติมั่งมีโดยก็กองสมบัติลองลายก็อาเปียติกังวลนาอนตั้งหลายบอดจะแต่ดาตุมเอเอตันตั้งหลายได้ฟังตามจุงจำเอาว่าจัตตกะอันนี้จวนกันกัดตามพลรักษาศีลฟังตามเมตตาภาวนาถึงสุขสามประการนิพพานเป็นติแล้วจุคนกรนาสุทธานุจากกังกอบบางคนสมเลสเดเอาละสถาตั้งผู้ฟังทั้งหลายโหนักแก่เนี่ยสถาตนเจ้าเนี่ยนะ
พราะว่าอาตมาภาพป่วยสถาญาติโยมเนาะปัจเจป่วยไข้วัดตั้งแต่บวชสามเณรภาคตุลอนมาตั้งแต่วันที่5มาละ มันแก่งสถาตอนเนาะอยู่บ่ได้มันก็มาอายนะเนาะเออแต่อาตมาภาพก็พยายามจะเทศทำให้กับแม่จันเพนคำโพธาแม่เอ้ยสุติวงศ์แม่พัฒนันแม่พัฒนันแซ่ดต่างนาสถาญาติโยมเนาะและก็ให้พ่อครูสมบูรณ์เนาะติดลูกมาเจ้าตระพื้นพ่ออาจารย์อ้วนเนี่ยอยู่ที่อยู่แม่แต่งจันโทมาอาตมาภาพเอออาตมาภาพดูเฟซบังไลที่ถ่ายทอดสดไปก่อนนโมทนาโอ้ก็มีส่วนขึ้น96นี่ก็เป็นจะได้มหุ้นเนาะสถาญาติโยมเนาะวันนี้มาเจ้าแรกเวลาที่เหลือเนี่ยอาตมาภาพก็จะได้สรุปเนื้อเรื่องในธรรมจัตตาว่าสุทโนจัตตาคู่เกิดปีเงยคือปีขานบ้านเฮาก็ปีเสือนะสถาญาติโยม ปีเสือเนื้อธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสถาญาติโยมก็มีพุทธเจ้าตั้งหลายอยู่ด้วยกันหลายตนสถานในสำนักที่หันมีพุทธเจ้าตนหนึ่งได้ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าจัดหนึ่งเจ้าสุทโนเนี่ยได้เกิดมาเป็นบานเมื่อเจ้าสุทโนน่ะเกิดมาจิ๋มจัดหนึ่งได้ไปสั่งสอนพญายักษ์ชื่อว่ามันตระพญายักษ์มันตระเนี่ยอยู่ในป่าแห่งนั้นสถาญาติโยมเจ้าสุทโนนี่นะก็ได้เข้าไปหาพญายักษ์ว่าจะไปอู้ไปจาให้พญายักษ์ว่าคือพญายักษ์เนี่ยเป็นพญายักษ์ที่เป็นเจ้าผู้ที่มีเป็นพญายักษ์ที่มีเป็นคนที่มีศีลคือรักษาศีลและจะเป็นมงคลกับตนตัวและครอบครัวของพญายักษ์เมื่อก่อนพญายักษ์เนี่ยตนเนี่ยสถาญาติโยมเป็นพญายักษ์ที่เหี้ยมโหดปะอัญญังกะเก็บกินปะคนกินคนปะทุเจ้าเว้นแน่ยังมีเรื่องตลกในสถาอาตมาภาพด้วยนะขนาดจะอ้ายจะอ้ายกับก้อนไว้ไม่อย่างหมกได้ตายก็ติดทำให้แม่เพนกับหูหูเหมือนกันเนาะพูดจะได้เล่ากันทั่ว96เลยนะสถาเนาะมันเป็นเรื่องสังขารสถาอาตมาภาพกว่า57แล้วเนี่ยแต่สู้ด้วยกันประกาศธรรมสถาญาติโยมอาตมาภาพศรัทธาในคำสั่งสอนศรัทธาในพระพุทธศาสนาศรัทธาในตัวศรัทธาอีพ่ออีแม่ขึ้น96ขึ้น91อาตมาภาพตั้งใจในศรัทธาญาติโยมพญายักษ์นี่ก็ฟังพระพุทธเจ้าฟังเจ้าสุทโนว่าเอศีล5นั้นมันเป็นอันอย่างล่ําเหลือคําว่าศีล5มันมีอานิสงส์จะได้ ถามเจ้าสุทโนเจ้าสุทโนก็บอกว่าโอ้ศีล5นี่นะทําเฮาเนี่ยเป็นคนที่มีสง่าเน้อไปทางใดก็ภาพเผยนะไปทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาบ่ต้องอายไผถ้าคนใดที่มีศีล5อันเนี้ยแหละศรัทธาอีพ่ออีแม่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยป้อออกแม่ออกอย่างพ่อครูสมบูรณ์เฮานี่เป็นต้นเป็นผู้ที่มีศีล5พ่อครูอ้วนเฮานี่เป็นต้นแม่เพ้นเขาแม่ต้นแม่แม่เอ้ยเขานี่เป็นต้นแม่พัดเขานี่เป็นต้นที่ฉันรู้จักอาตมาเนี่ยเป็นคนมีศีลไปทั้งใดบ่ต้องอายเทไปไหนสง่าพาเผยสตาคนทั้งหลายก็พอโอ้ท่านเหล่านี้ก็น่าชื่นบานหน่อยหน้าตาแจ่มใสเพราะว่าเพิ่นมีศีลก็อีพ่ออีแม่ไปไหว้ครูบาเจ้าศีลวิจัยไปไหว้ครูบาอาจารย์ตามวัดตามวัดต่างๆพ่อเนี่ยไปไหว้อาศีลตัวเนี้ยศีลกรรมฐานเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละสถาญาติโยมเจ้าสุทโนก็ได้เทศได้อู้จาเรื่องศีล5ให้กับพญายักษ์มันตราชฟัง
จนเจ้าพญายักษ์ได้ฟังแล้วศรัทธาจะจมแต่ตั้งแต่ข้อที่1ยันถึงข้อที่5พญายักษ์ฟังแล้วโอ้เกิดความเลื่อมใสนับถือศาสนาของเราจนพญายักษ์เนี่ยได้นับถือศาสนาได้นับถือคำสั่งสอนได้นับถือศีล5นึกถือศีล5เป็นชีวิตจิตใจและก็บำเพ็ญตานมาจนได้เกิดไปตายไปอยู่สว่างจันฟ้าบนสถาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเจ้าธรรมชะตาปีเกิดคือว่าผู้เกิดปีนี้ปีขานปีเสือชื่อว่าสุทธนู เจ้าสุทธนูเนี่ยสถาญาติโยมคนเกิดปีนี้หรือปีเสือเนี่ยนะธาตุจุธาตุปีเกิดก็มีปุ่นพระธาตุเจ้าแห่จังหวัดแพร่ปุ่นเนาะอาตมาภาพก็จ้างไปไหว้สถาญาติโยมอันนี้อาตมาภาพก็ได้อู้ได้จ๋าพอเป็นแนวทางให้สถาญาติโยมถ้าจะแปลไปยาวถ้าจะอู้ไปยาวสถาอาตมาภาพคงจะไม่ได้เอิ่นได้จ๋าสถาตั้งขึ้น96เนาะสถาญาติโยมนะเวลาที่เหลือนี่อาตมาภาพอย่างเงี้ยห้างไว้ประมาณ5นาทีนะ ห่างไว้5นาทีเพื่อให้วัดทั้งวัด7ลินเนี่ยเพิ่นได้ไหว้พระสวดมนต์เอิ่นจิ้มจวนศรัทธาส่วนอาตมาภาพก็จะเข้าตั้ง91แห่งกรรมนี่แต่ประเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเพื่อจะเปิดสายก่อนประเดี๋ยวอาตมาภาพกำลังเปิดโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์นี่เป็นกระด้างกระเกิดกันยอมหูได้เนี่ยอันทำได้ใจหมื่นแล้วสดาอ้าวดีละดีละอ้าวศรัทธาญาติโยมลองโทรมาเนอะลองโทรมาหาตมาภาพเนาะฟังไปที่ไหนใกล้ไก่กาขึ้นก็11ฟังโทรได้เนาะแล้วเขาก็โทรกันเนาะก็11มาเจ้าว่าตมาภาพกิจการในสถานเขาเพราะว่าตมาภาพจัดวันนี้เป็นเจ้าแรกเขาฟังตั้งขึ้นก็16เอ๊ะเป็นจะจำตมาภาพอยู่ได้ก็ง่ายเนาะเอาละสถานญาติโยมลองโทรมาเนี่ย0828857225 082-885-7225 082-885-7225นั่นบอกแล้วนะโอ้ดักปิ้งโอ้ดักปิ้งแต่ตั้งหลายมีคนดูอยู่คุณยมแวสายปุ่นอยู่บนโดยปุ๋ยปุ่นลูกลี่โอดปุ่นงานโยมสุมารีกัญญาน้ำเพอพระเนาะวันนี้อาตมาภาพเปิดสายแล้วนะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่ามีให้ฟังฮะหรือว่าประดังกันเนาะอาตมาภาพผมว่ามันดังประดังหูเนาะลองโทรมาเนอะ082-885-7225หั่นจะเป็นที่ไหนหมูเนื้อ จเจริญปอนสาธุเจ้าเออโทรมาจากไหนยมโทรมาจากแม่ลินแม่ลินโอ้ดอนแก้วแม่ลินดอนแก้วดอนแก้วฟังที่โบงมาแม่ดอนแก้วฟังตั้งแต่ท่าเข้ามาครับตลอดช้าท่านพระครูตะเกียบนี่ยมฟังท่านตะเกียบอยากให้ได้ที่ท่านได้ยังท่านอยากให้ได้จำที่ท่านไว้คุณหลวงตะเกียบคุณหลวงตะเกียบนะเออฟังแล้วเป็นจะได้แม่โอ้ดีขนาดเดียวยมจำรถประจำนะก็เลยเอาติดแม่กำลังฟังจำเนาะถ้าติดตามทำตัวจะโซ่หุ่ยนะยมอยู่ที่ตอนแก้วนะครับแต่ว่าวันนี้ยมจะไปเจ็ดลิงท่านจะมาที่หันเออท่านขนหน้าเจ็บไม่ได้เจ็บได้ใส่ลูกมันมีใบเดียวนี่ไงแล้วก็บ้ากันเนาะจินดีแม่ชื่ออย่างก็แม่ชื่ออย่างก็แม่ชื่อยมกัลยาสุนิทกัลยาเนาะสุนิทงานโภชนาเนี่ยแม่เนอเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนมาสักการครับอันประสบอยู่ที่ไหน
หลวงพ่ออินปานอินทองโอ้หลวงพ่ออินปานโอ้หลวงพ่ออินปานคุบาคุบาว่าจะได้หลวงพ่อว่าจะได้วันนี้หลวงพ่ออินปานฟังสั้นนี้เนาะฟังสั้นนี้เนาะเออเป็นดีวันนี้ก็บ่ค่อยสบายหลวงพ่อว่าเพิ่งออกวันนี้ก็เลิกรีบออกให้กับกลัวเพิ่นลืมเฮาเนี่ยเออมันลืมเนาะมันลืมเนาะคือหมายเขาองค์ไม่ลืมเออความหนองเหี่ยงนะเออคือว่าแต่ก่อนได้ห่วงที่ทำด้วยกันเมื่อสมัยเมื่อท่านอาจารย์วิศนุเออนาการคันเออคันนี้จะไปเอี่ยสองตัวแล้วนะจำได้ก็จำได้ก็มาเรื่องเนาะมาวันละตัวมาวันละตัวยินดีป้าหลวงพ่อเด้อยินดีนะเจริญปอนครับขอบคุณครับขอบคุณเจริญปอนเจริญปอนเออทำไมใหม่เจริญปอนเออจ้าโอ้อุบาสกนักแหละสองเมื่อกี้หลวงพ่ออยู่ที่ไหนอายุประตูป่าบัดจำยุทธสองแผ่นดินเออจำยุทธหันจำยุทธมาได้ยินเลยจำยุทธสองแผ่นดินเนาะจำกันไม่ได้หรอกครับครูเนาะเอ๊ะจำมาได้เนี่ยตอนที่นั้นไปไปเจ้าพระป่าที่วัดแม่ขปูอ่ะป่าเจ้าพ่อครูสกุลอ่ะโอ้คือได้คือละอีกว่าอีกจำได้จำยุทธพี่ผมว่าอันของท่านเขียนผมกำเนี่ยเติมจื่อผมก็จำได้หรอเออจำได้ละโอ้นึกแน่ได้ละวันนี้จะไปก่อเจ็ดลีนอ่ะเออวันนี้ผมมีติดธุระครับท่านผู้ว่าอ๋อยินดีนะจอมยุทธเนอฟังไปเนออ่าติดธุระเอาไว้วันหน้ากันเนาะจะมาทุกวันที่ตีสี่ใช่ไหมครับครับเจริญปอนเนอครับไหวสาไหวสาเจริญปอนจอมยุทธสองแผ่นดินเจริญปอนเจ้าสาวบ้านโทรมาอยู่หน่อยจากบ้านดินมุกแม่จ้าแม่มุกดาแม่มุกดาลุงของง่ายแท้มาลืมแต่งว่าอันไหนกันเสียงมันเหมือนกันแม่มุกดาแล้วทางจะเลี้ยวแต่เดี๋ยวเงาแท้เนาะเออเงาดีเนาะตอนนี้ออกมาเจ้ามาเนิ่นมาเจ้าเนาะได้ยินเสียงแม่มุกดาหายเลยนะเมื่อยไปเดี๋ยวนี้เออนี่เต้กะยินดีนะแม่มุกดาเนอะอ้อยเด้อ้อยนะเออยินดีนะแม่เน้อเจ้าขอของของหายมาจากนอกเออเจริญพรนะแม่เน้อเจ้าเจริญพรช่วยจ๋าเจ้าโทรมาจากไหนผู้แม่ยืนแจ้โฮมเจ้าโอ้แจ้โฮมว่าจะได้แจ้โฮมยินดีจ้ะยินดีเป็นจะได้วันนี้เป็นวันแรกฟังแล้วเป็นจะได้จ้าอุ้ยเข้าใจดีเนาะฟังตึงวันเนาะยินดีนะแม่อุ้ยเนอร์เจริญพรแจ่ห่มเจริญพรได้เห็นเนาะเจริญพรแม่เนอร์เจริญพรช่วยจ่าเจ้าเข้ามาจากไหนเออช่วยจ่าสารปีเดี๋ยวโบนได้ถามเจ้าโอ้สารปีใจสถานว่าจะได้อันนี้นะว่าชัดเจนดีเจ้าชัดเจนได้ฟังแล้วเป็นจะได้เคยฟังอาตมาก่อนแม่แม่ไม่ได้ฟังเพิ่งเกิดก็เปิดวันนี้เจ้าเปิดวันนี้ได้ไหว้พระตัวก่อเจ้าได้ไหว้พระตัวมาเหมือนเปิดมาเหมือนด่านแต่ที่เจ้าโดยรอไหว้พระเหมือนเปิดนะจ๊ะกุนหลวงศพก็ดีละเนาะไล่ฝนไล่ลมเนี่ยไล่ลมไปหมดละเจ้าอืมยินดีนะแม่เนอะมงคลแก่บ้านนะเจ้าเออเป็นสิริมงคลแก่บ้านแม่อายุได้ได้แม่อายุได้78เจ้า78อันนี้โมทนาให้แม่อายุยืน120เนอะเจ้าจะเริญปอนสารพีจะเริญปอนสวยจ้าขันพระโคเอออันนี้ก็ได้แม่บุญศรีเจ้าโอ้ทุกเจ้าเนี่ยแม่บุญศรีเจ้าวันนี้เพิ่นจะเก็บมะม่วงเจ้าหาหน่อยนึงเออเก็บมะม่วงขอให้ได้เงินนักๆเด้อเจ้าไอ้ตาเจ้าเฮียผู้อดว่าโทเน้อโทเน้อเออเจริญพรนะแม่เน้อเจ้าถึงกำลังใจนะเจ้าเน้อไว้ตาเจ้าแม่บุตรศรีเจริญพรไว้แต่เจ้าอันนี้ที่ไหนฮะเนี่ยข้าวมันห้องหลวงเจ้าอ๋อมันห้องหลวงแม่พันแม่เจ้าแม่ได้แต่ถ้าคุณบ้านเมืองนึกแน่ๆแล้วล่ะ
จ้าโอ้จังแม่เปิดคืนใจฟังจังใหม่เจ้ามาแล้วยินดียินดีนะแม่เนอจ้าเจียงไฟเจ๊มันยินดีชัดเจนเจริญพรแม่เนอจ้าไว้แต่เจ้าจะฟังแต่เจริญพรไว้แต่เจ้าท่านพระครูโอ้จังเลยว่ามันได้ยินนะท่านพระครูเนาะอยู่ที่ไหนฮะโรงพยาบาลลานาเจ้าโอ้แม่พยาบาลหมอน้อยหมอน้อยเจ้าโอ้ลงอยู่ตึกวันกันไหมเจ้าอยู่นี่ตึกวันตึกคืนจ้ะโอ้ตึกวันตึกคืนแกไปมาจะไปลานาเหมือนกันเนี่ยจ้ะโอ้ไปลานาก่อนเหรอแกคือเจ้าเนี่ยปุ่นเนาะอมพระเหลืองไม้กันหลายลูกกันมาลงมาลานาสมมติว่าตุ่นได้ปิดตุ่นได้เนาะเจ้าเจ้าแม่อยู่จ้ำยางแม่อยู่จ้ำยางแม่อยู่ว่าอะไรแม่อยู่จ้ำหรือยางอยู่ละแน่อ๋ออยู่อยู่ตึกใหม่เนี่ยเจ้าอยู่จ้ำสี่เจ้าอ๋อยินดีนะแม่เนอเจ้าเป็นกำลังใจเมื่อเจอกันนะเจ้าเจริญพร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 สายสุดท้ายเจริญพรใช่สายเจ้าไอ้ผมมาช่วยที่ไหนอยู่ที่ไหนอันนี้นะคะเราไปวัดหนองเหวก็วันอาชาวเพื่อนตรงนั้นแล้วได้แล้วแม่ประกาศไปวันนั้นแล้วแม่ก็หาจะรู้ไอ้ทหารพระโคมหาเลยพูดแต่ว่าไม่คำแมนเนอร์เอกอะอาตมาจะไปเลยยินดีไม่คำเนอร์ไอ้ยินดีหลังแม่แม่ตรงนั้นนะเจ้าอ๋อยินดีแม่เนอร์มาถึงวันเด้เอออันนี้กับแม่แล้วแม่ให้มาแล้วจ่ายเรื่องเด้ขอบคุณนั่งนั่งเด้อข้าวหอมตัวข้าวหอมทั้งพระโคมเลยหอมเลยเจริญพรเงินได้เงินได้ก็ตายแล้วผมเนาะเจริญพรนะแม่เด้อเจริญพรไม่ขำเจริญพรสายสุดท้ายข้าวหอมแก้วคุณมาจากไหนคุณมาจากไหนแม่มาจากลำพูนแก้วลำพูนบ้านยางบ้านกลางแก้วมันตำบลหนองแหลมอายุเท่าไหร่อยู่ในเขต12เจ้า12ฟังกี่โมงตื่นจะมาตี3แล้วเจ้าอ๋อยินดีเนี่ยฟังแบบนี้แม่ติดน่าจะแม่แม่นะแม่เนี่ยเวลาค่อยจะหมดแล้วแก้วจะเริ่มก่อนนะแม่เนี่ยแก้วจะเริ่มก่อนเอ้าสถาจัดจบปิดก่อนปิดก่อนอ๋ออันนี้ปิดนี่กามเนาะปิดก่อนแล้วก็ไอ้ปวดเนาะอาตมาภาพก็จะได้ล่ำลาจะขึ้น96เนาะล่ำลาบไปไหนก็บันีไปไหนนะสถาญาติโยมสถาญาติโยมก็บันีปะนายก็จังอยู่อันที่นี่อยู่ขึ้น91เฮาก็ฟังกันแห่งกรรมนะ ก็จะเป็นทรงขยักสถาญาติโยมตอนเช้านี้ก็ดอนแก้วดอนแก้วปุ้นสลับดอนแก้วแม่ลินไปกัญญาก็หลวงพ่อบุญปานเนาะปัดเม็ดปุ่งเดอะสเก็ตประตูป่าจอมยุทธ์สองแผ่นดินแม่มุกดาบ้านแม่อันนี้ก็นโมทนาเนาะแล้วก็สลับปีใจสถานอายุ78แม่บุญศรีสังเรงแม่พันบ้านโฮ่งแม่หมอพยาบาลพุ่นโรงพยาบาลลานาแม่คำและหลับปูนอายุ72เนาะอันนี้นโมทนาเนอร์สาธุและกระแจ้โฮมอธิโทมาอาตมาภาพอาตมาภาพก็จะล่ำลาศรัทธาก่อนเนาะบุญใดกุศลใดศรัทธาที่ฟังอาตมาภาพแล้วจะฟังไหลนี้ไปไหนเนอะก็ฟังขึ้น91เฮาต่อและก็96ก็ฟังท่านอาจารย์มหาวิษณุจารุธรรมโมต่อเนาะขออนุโมทนาสาธุเถิดเนาะสมดังคาถาบาลีว่าสัพพีติโยวิวัสสันตุสัพพะโลกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอาภิวาทนะสีริสะนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังปะลา